ส่วนวันนี้เราเริ่มกันที่ปฏิบัติการใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการล่าข้ามโลกนะฮะไปบุกค,คนบ้านหรูมูล,ลค่าเนี่ยหกล้านบาททลายแก๊งจีนคริปโตไปรวบสองสามีภรยาชาวจีนที่หลอกตุนลงทุนข้ามชาติและความเสียหายน่าจะถึงหมื่นล้านบาทเลยนะฮะ,ะซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ทางคนตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลรองผบอรตรน,นำกำลังตำรวจสอ,อ,อทหรือว่าตำรวจไซเบอร์ครับ และก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสนที่กำลังกันปฏิบัติการชื่อว่า trust no one ล่าข้ามโลกราชาคริปโตกระจายกำลังปิดล้อมตรวจคนพื้นที่6จุดย่านศรีนครินและกรุงเทพกรีฑานะฮะอันนี้คือจุดที่น่าสนใจคุณผู้ชมดูลักษณะบ้านเห็นไหมฮะใหญ่โตหรูหรามาก อยู่ย่านประเวศนะครับซึ่งจุดย่านประเวศเนี่ยจะประกอบด้วยกันทั้งหมด5เป้าหมายบ้านก็จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ประมาณกว่า150ตารางวาแต่ละหลังมีมูลคา่า35-60ถึง60ล้านบาทจุดนี้ไปจับกุมนายเซาเซียนซูอายุ31ปีและก็นางคียี่นะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับสารอาญาความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดร่วมกันฟอกเงิน ตรวจยึดเงินสดได้1นล้านห้าแสนบาทมีโฉนดบ้านจัดสรรน,นะครับมูลค่ากว่า60ล้านบาทมีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดย่านสุขุมวิท4ีห้องมูลค่า120กว่าล้านบาทรวมทั้งโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมีทั้ง a อบทั้ง Chanel นะฮะนอกจากนั้นยังไปตรวจสอบจุดอื่นๆในหมู่บ้านเดียวกันอีกถึง16จุดครับคุณผู้ชมฮะ หลังจากที่พบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนี้ก็ตรวจยึดรถหรูเอกสารหลักฐานโฉนดที่ดินเงินสดรวมทั้งไปตรวจสอบบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีธาก็ไปตรวจยึดพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับการตรวจคน้จคนในครั้งนี้นะฮะเนื่องมาจากว่าทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการได้รับการร้องเรียนมาจากผู้เสียหาย ผ่านทางระบบแจ้งความออนไลน์เขาบอกว่าถูกคนร้ายเนี่ยใช้เป็นโปรไฟล์ปลอมมาตีสนิทผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียก่อนที่จะมาชวนลงทุนแพลตฟอร์มปลอมสำหรับเทรดเงินพวกสกุลเงินดิจิทัลต่างๆคริปโตเคเรนซีแล้วก็ยังมีทรัพย์สินต่างๆด้วยลักษณะจะเป็นการหลอกลงทุนก็เรียกว่าไฮบริดสแกมนะฮะ ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีพวก r o m a n ต์แ c ม m แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นไฮบิดที่หลอกลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินดิจิตัลและก็อื่นๆนะฮะมีผู้เสียหายหลากหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่สอนนอสาราแดงสอนนอโชคชัยแล้วก็ยังมีที่ประจบคิริขันสอนพอบางสะพานมูลค่ารวมประมาณกว่า35ล้านบาทในเบื้องต้นและหลังจากนั้นมีการประสานไปกับข้อมูลจากทาง FBI ด้วยจากทาง US s e c r e t Service และก็ในาง,งานกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐว่ามีผู้เสียหายจากอเมริกาเนสองคดีและก็อังกฤษอีก1คดีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวรวมมูลค่ากว่าพันล้านบาทซึ่งเชื่อว่าจะยังมีผู้เสียหายจำนวนมากกว่านี้ และมูลค่าความเสียหายรวมที่จะต้องขยายผลต่อไปคาดว่าจะถึงหมื่นล้านบาทโอ้โห,โหเป็นขบวนการใหญ่มากคุณผู้ชมและหลอกลวงแบบใหญ่โตมโหลานาเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะฮะทางคนตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เนี่ยท่านจะเป็นผู้ถแถลงข่าวสรุปเรื่องของการปฏิบัติการของทางตำรวจไซเบอร์ในครั้งนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีการขยายผลต่อว่า ใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับแก๊งนี้เพราะว่ามันมีผู้เสียหายเ่ยต่างชาติด้วยนะครใช่ค่ะ